โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ w w w t h a i p r v e t p o d c a s t c o m นะคะการเรียนรู้ในทุกๆวินาทีทุกๆช่วงเวลาค่ะคุณผู้ฟังที่ปัจจุบันนี้จะมีทิศทางการเรียนรู้หลากหลายสื่อการเรียนรู้ที่ คุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงตัวผู้เรียนเองค่ะเลือกที่จะหยิบจับมาสู่การเรียนรู้หรือว่าการสืบเสาะหาคําตอบในสิ่งที่ต้องการให้กับตนเองได้ง่ายขึ้นมากทีเดียวนะคะรวมถึงในรูปแบบของการเลือกแนวทางการศึกษาค่ะที่เราจะไม่ต้องหรือไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนเสมอไปหรือเพียงอย่างเดียวนะคะตอนนี้นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดรับกับ ความก้าวหน้าของทุกๆเทคโนโลยีค่ะที่สามารถที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนส่งตัวหลักสูตรหรือว่าหลักการเรียนรู้ต่างๆค่ะมาให้ถึงมือของคุณพ่อคุณแม่ผู้เรียนได้ง่ายขึ้นมากทีเดียวนะคะรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นไปตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดรับและพัฒนาตัวผู้เรียนหรือว่าลูกของเรานี่แหละให้มีศักยภาพได้เต็มที่นั่นเองนะคะ เรียกว่าเรียนและเติบโตไปอย่างมีความสุขได้ตามสไตล์ตัวเองค่ะคุณผู้ฟังในมุมนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นในรูปแบบที่มีการเรียนรู้นะคะจากกลุ่มบ้านเรียนหรือว่าครอบครัวบ้านเรียนค่ะที่สะท้อนในเรื่องของการเรียนรู้ตามที่แม่หญิงได้เกิดนมาในช่วงต้นไปแล้วนะคะ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะเลือกและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ชวนเพื่อนบ้านเรียนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะจากบ้านเรียนรากแก้วนะคะคุยกับคุณพ่ออาทิตย์แสงเท้านะคะพ่อเม้งนะคะทักทายคุณพ่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อ่าอันนี้จะเป็นเสียงของพ่อแม่นะคะว่าที่ร้อยตรีนะคะอาทิตย์แเทา้าซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องกอย่าค่ะเด็กหญิงชิตานิดนะคะแสงเทา้าตอนนี้น้องเจ็ด <7 S 2> ขวบแล้วก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบ้านเรียนที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะใช่ครับ มีอีกท่านหนึ่งที่ขออนุญาตเอ่ยชื่อด้วยก็คือแม่วิเป็นคุณแม่ของน้องกอย่านะคะคุณเข็มมณิษแสงเท้าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในรูปแบบของการดูแลน้องการเรียนรู้ในทุกๆวิถีอใช้คําว่าทุกๆก,กระบวนการเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตเนะเาะอ่วันนี้ชวนคุณพ่อมาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยกับบ้านเรียนรักแก้วนะคะซึ่งเห็นในมุมมองของการศึกษาที่ ได้คุยกับพ่อเม้งค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงในลักษณะการเรียนรู้ของน้องกอย่าค่ะตอนนี้น้องเจ็ดขวบซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังน้องไม่ได้เลือกสิ่งที่อยากเรียนแล้วมาเรียนรู้อยู่คนเดียวนะคะจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กอย่าเรียนไปกับพ่อเม้งด้วยอาจจะเป็นเหมือนในลักษณะที่ครอบครัวทําอะไรหรือว่าคุณพ่อ หรือคุณลูกสนใจอะไรก็ลุยไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปเท้าความกันนิดนึงค่ะค,คุณผู้ฟังในลักษณะการเรียนรู้ของโฮมสกูลในรูปแบบบ้านเรียนรากแก้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพ่อเมงเล่าเท้าความให้นิดนึงค่ะตอนนั้นตอนนั้นเพิ่งรู้ว่ามีน้องครับแล้วก็เราก็ไปดูเรื่องเฮกุรูแบบพัฒนาสมองซีกซ้ายซีกขวาอะไรงั้นก่อนครับก็เสียงเงินเยอะพอสมควรเลยแล้วไปเจอวิดีโอของพี่โจนจันไดครับ แล้วก็พอเจอของพี่โจนท่านนั้นแหละครับผมชะง,งักเป็นวันๆเป็นเดือนๆเลยครับแล้วก็ไล่ดูหมดเลยครับโฮมสคูลหลายๆที่ดูหมดเลยกไ็ไม่ไม่มีเท่าไหร่แล้วเราได้เทิงจิตวิญญาณนะครับคือว่าเราได้คัมภีร์มาแล้วอะครับทีเนี้ยพอได้คัผมภีร์ปุ๊บผมก็เลยเข้าใจตัวเองเลยว่าอ๋อมันเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยครับจากพี่โจนครับง่ายๆเลยจากพี่โจนครับอ่าเป็นเหมือนกับคุณโจนช่วย จุดประกายชุกคิดกับวิธีการวิถีชีวิตเนาะของคุณชนจันไดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหลักคิดหรือว่าเป็นมุมมองที่ทำให้พ่อแม่ได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของสิ่งที่อยากจะทำให้ครอบครัวหรือว่าการเติบโตของรูปแบบครอบครัวของบ้านเรียนตนเองนะคะอ่ะมาในมุมของเราเห็นหรือเราเจอ ข้อความข้อมูลที่คุณจนจันไดส่งมาให้แล้วมันมีมุมไหนที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางหรือวิธีนี้นะคะคุณพ่อก็มันมันหลายๆอย่างครับเพราะว่าเราเราเองก็ผ่านชีวิตการเป็นนักเรียนในระบบมาตั้งหลายสิบปีครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่คน้นค้นพบไม่เจอตัวเองเลยแล้วก็ มันมีหลายๆสิ่งเข้ามาทําให้ทําให้เรามามาคิดด้วยเพราะว่าพี่โจนเขาจะไม่ได้พูดแค่การศึกษาเ,เราพูดในการปกครองการใช้ชีวิตการอยู่รอดอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นจิตวิญญาณอย่างเงี้ยผมเองก็เป็นเด็กโรงงานมาก่อนนะครับเราลืมเขามื่อชีวิตไปเลยแล้วก็ผมก็ปฏิบัติธรรมะด้วยมันก็เลยทําให้ย้อนว่าแล้วถ้าในอนาคตอะเทคโนโลยีมันขยับไปเยอะขึ้น เราจะยังเป็นหุ่นยนต์หรือเราจะเป็นคนเราเกิดมาทำไมนั่นคือเป็นเหตุผลที่โฮมสกูลมาเริ่มตอบโจทย์มากขึ้นเรื่อยๆเลยครับเนี่ยครับนี่คือคือตรงนี้เลยครับเพราะว่าอย่างผมอ่ะก็คุณพ่อท่านก็อยู่ในป่าในเขาเมื่อก่อนอ่ะทำไมเขาใช้ชีวิตได้แล้วเขาอายุสิบห้าปีเขาเพิ่งมาเรียนรู้แล้วทำไมเขายังใช้ชีวิตได้เขายังยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ปู่ผมเนี่ยมีรายได้เยอะมากนะครับเขาไม่รู้ภาษาไทยเลยแต่เขามีทักษะการเรียนรู้อ่านาเพราะฉะนั้นตามกฎหมายเลยครับเราอะ่ะจะต้องเขาเรียกว่าแบบเชื่อมั่นในการเรียนรู้ของทุกๆคนที่ตลอดที่ะครับมันมีอยู่ในข้อกฎหมายซึ่งบางทีอะ่ะหลวงรัฐบางคนเขาละเลยและละเมิดเพราะเขาคิดว่าเขามีอำนาจมันก็เลยทำให้ผมแบบเริ่มที่อยากจะทำให้ชีวิตตัวเองมัน มันมีคุณค่ากับชีวิตอะครับเรียกว่าเป็นการให้เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของเรานะที่จะสามารถเรียนรู้ต่อๆไปได้เอาเป็นทักษะการเอาตัวรอดว่างั้นเถอะอ่าไม่ว่าตราบใดที่มันยังมีความมีชีวิตอยู่อะ่ะมันจะมีการเติบโตเรียนรู้แล้วก็ต้องก้าวต่อไปให้ได้นะคะ อ่าในมุมนี้เราเห็นแนวคิดหลักคิดจากพ่อเม่งมาไกลๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังจะเรียกว่าชัดเจนก็ได้นะอ่าในมุมมองของพ่อเม่งได้เห็นในรูปแบบของการเอหลักคิดของคุณพ่อนะคะรวมถึงสะท้อนมาสู่การเป็นบ้านเรียนรากแก้วให้กับน้องกอย่านั่นเองตอนที่เราจะโฮมสคููค่ะเราต้องคุยกันเยอะไหมคะหรือว่าแม่วิแบบโอเคเห็นด้วยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคะก็เขาเห็นด้วยครับมีแค่เราสองคน พ่อผมไม่เห็นด้วยแม่ผมไม่เห็นด้วยเขามีการไซโคเด็กตลอดเพื่อให้กลับไประบบพ่อแม่ตายายก็ไม่เห็นด้วยพี่ชายผมก็ไม่เห็นด้วยน้องชายก็ไม่เห็นด้วยน้องสาวก็ไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยมีผมคนเดียวเราเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้ Exponential c u r v e ของกราฟ AI ชัดเจนมากครับและ AI จับเข้าไปในโรโบอทิกด้วยครับเพราะ เพราะผมทํางานผมเรียนรู้เนี่ยผมไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ครับผมดูออนไลน์ด้วยแล้วผมผ่านงานโรงงานมาก่อนเพราะฉะนั้นมุมมองของของเราจะแตกต่างจากคนในครอบครัวแต่เราก็เชื่อมั่นในตัวเราครับเพราะว่าชีวิตเราก็แค่ตัวเรานี่แหละครับใช่ครับก,รก็แรกๆเราก็เข้าใจว่าเราต้องเป็นคนกดกําหนดกฎเกณฑ์ลูกเหมือนกันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นคนแบบกฎเกณฑ์แล้วผมเป็นลูกชายที่โดนตามใจแต่ผมมาได้หลักคิดจาก พี่หญิงนี่แหละครับเพราะว่าพี่เป็นคนพูดว่าบ้านเรียนอะชื่อใช่ครับเพราะชื่อมันจะต้องเป็นชื่อของลูกใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยเปิดปลดล็อกผมเลยว่าเฮ้ยแม้กระทั่งชื่อ,อยังไม่ใช่เราที่ต้องเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์เลยเราแค่มาวางโครงร่างเท่านั้นชีวิตเขาอะ่ะเราก็แค่บอกเขาเท่านั้นซึ่งมันจะขับเคลื่อนคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าที่ผมนับถือครับเพราะว่าผมไม่ได้นับถือผีสางนางไม้เหมือนโบราณแล้วครับ ต้องบอกอย่างนี้ด้วยเลยแบบโอเพนมากๆเลยคือคือแบบดีเซนทไลซ์อะครับถ้าเป็นนั้นก็เป็นผู้ปิดคอยอ่ะเอาจากที่พ่อแม่งบอกเหมือนกับมีรูปแบบวิถีชีวิตที่ค่อนข้างตือก้าวมาจากจุดเริ่มต้นของความเป็นเด็กชายแม่งอะ่ะมาถึงจุดเนี้ยดูเหมือนจะแบบค่อนข้างไกลทีเดียวครับกระโดดโลดเต้นมากครับเพราะว่าในครอบครัวนี้ผมแล้จะโดนตามใจสุดละ สิ่งนี้ทําให้เราเป็นคนที่ค่อนข้างดีเซนเทลไรซ์คือไม่ไม่ได้กําหนดไงไม่ได้ก,กดกฎเกณฑ์เราแต่ว่าในยุคที่ผ่านไปข้างหน้าอินเทอร์เน็ตมันครอบคลุมโลกครับมันก็เลยทําให้แนวคิดเราอ่ะค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนแต่เราก็รู้แล้วครับว่าชีวิตคนบนโลกใบเนี้ยทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันใครอยากทําอะไรก็ทําไปแต่ผมจะไม่ให้ลูกผมต้องเสียเวลาอีกเด็ดขาดเพราะว่ามันย้อนมาไม่ได้นะครับอย่างตอนนั้นผมโดนแปะสาระไปหนึ่งเทอมผม ผมแค้นนะแต่ผมก็ไม่ทําอะไรแล้วครับเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่ทําให้ลูกกับผมได้เติบโตไปได้วยกันข้าราชการคนนั้นเขาก็ขยับขยายตัวเองออกไปแล้วไม่กล้าคุยกับผมอีกเลยเพราะว่าเวลาเราคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนเราพูดถึงความเป็นมนุษย์อ่ะแล้วเราพูดถึงถึงการศึกษาที่มันมันล้าหลังต้องยอมรับไหมครับคนเราถ้าไม่รู้จักตัวเองก้าวไม่เป็นนะครับต้องยอมรับความผิดพลาดตัวเองด้วยผมก็ผมก็กดเกณฑ์ลูกตลอดเลยนะเมื่อก่อนแต่ว่าวันนี้คือ รามีกดลูกบ้างแต่เราก็ต้องมองละแล้วเราก็ต้องสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเลยลูกแล้วเราก็เดินไปด้วยกันครับการศึกษาผมก็จะแบบคุยกับลูกเลยครับแต่ว่าเราจะไม่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวดเร็วเราจะค่อยๆเปลี่ยนตามที่ลูกไปได้เราไปได้เรียกว่าทุกๆประสบการณ์ที่เราพบเจอมาทั้งดีไม่ดีนะก็เหมือนกับเป็นการช่วยกลาช่วยขัดให้เราได้เติบโตไปในวิถีของการดำเนินชีวิตรวมถึง วิถีของบ้านเรียนของเราด้วยนะคะในรูปแบบของการเรียนรู้จากที่คุณพ่อได้เกิดมาในการคุยกับน้องกอย่าเนาะว่าโออเคบ้านเราจะเรียนรู้กันไปจะโฮมสกูลด้วยกันนะอันนี้มีทั้งเคยแต่สาระมาแล้วด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็น่าจะเป็นเหมือนลักษณะกลุ่มประสบการณ์ปรับกับน้องยังไงบ้างคะคุณพ่อก็เราไม่รู้เรื่องจริงๆ่ะครั วันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็กําลังเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเราจะเป็นแก้วน้ําที่ไม่เต็มในวันนั้นเนี่ยเราเครียดมากๆนะครับผมแบบต้องบังคับลูกมานั่งอ่านภาพผมย้อนกลับไปในวันที่คุณแม่ผมเป็นคุณครูบังคับผมอ่านหนังสือจนน้าตาไหลอะ่ะผมหยุดทันทีครับจนถึงปีที่แล้วครับปีหกห้าช่วงช่วงหนึ่งก็มีพี่นิ่มมาช่วยพูดคุยกับเขตแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มประสบการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ยอมรับว่าโอเคมันอะไรนู่นนี่นั่นได้แล้วก็จัดการ และทีนี้ครับมันก็เป็นปัญหาเราละเพราะว่าเอ๊แล้วตัวก่อยาเองจะทำยังไงดีเนี่ยเราจะยังไงดีเราก็เลยมาเราต้องมาเอาที่โครงร่างตรงความเป็นพ่อแม่ก่อนและเป็นตัวต,วตนเราก่อนคือเรามีชีวิตอะไรยังไงบ้างเราต้องค้นในสิ่งที่เราเป็นก่อนครับถ้าชีวิตเรายังไม่ไม่มัน่นคงไม่แน่นอนก็คือเอาง่ายว่าทุกวันเรามีลหมหายใจอยู่ไหมแต่ละวันเราทําอะไรบ้างแล้วค่อยๆทําแล้วลูกไปกับเราก่อนลูกเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้น แล้วไม่ต้องโทษลูกไม่ต้องโทษเราครับค่อยๆปักไปแลวเราค่อยๆสังเกตทีละเล็กทีละน้อยครับแล้วผมก็ไปเห็นว่าเขาชอบวาดรูปไนครับเราก็เลยเริ่มพุชเข้าไปเรื่องการวาดรูปหลักดันเข้าไปทางด้านนั้นตอนนี้ก็เมื่อมีแบบปั้นปั้นรูปภาพจากรูปวาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีร้องเพลงบ้างก็ปนกันไปแล้วก็เราก็จะมีโครงของคือจริงๆแล้วประสบการณ์มันจะมีโครงของครอบครัวก่อนเพราะมันมีหน้าที่บางอย่างที่เราต้องทําที่เป็นครอบครัวครับ แล้วก็โครงที่สองก็คือตัวเขาเองตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีล้อไปทั้งด้านสังคมอะไรพวกนั้นด้วยประมาณนั้นแหละครับจริงๆแล้วชีวิตมันก็ไม่มีโครงอะไรมากเราต้องเนี่ยครับผมผมก็เลยค่อยๆปรับโครงมาประมาณนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆแตกแยกออกไปอันนี้คือกอย่านะครับก็น่าจะตอนนี้เขาน่าจะเป็นศินลปินคือคือจะมีวาดรูปนะครับแล้วก็มีแบบการปั้นนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีเรื่องของเอ่อการทําชิ้นงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับการ์ตูนหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากครับ ผมก็คือผมเคยฟังพี่ๆไงครับเขาบอกว่าไม่ต้องซีเรียสนะปล่อยลูกเะเราก็กลัวไงเพราะว่าเราอยู่ในโลกของเซ็นทรัไลซ์ซิสเต็มซิตี้มาก่อนกำหนดกฎเกณฑ์เองเลยอย่างเงี้ยแต่เราลืมไปว่าทุกคนมันมีการเจริญเติบโตไงครับเมื่อถึงเวลานั้นนะครับเขาเขาโผล่ออกมาเลยเฮ้ยอยากอ่านอ่านแล้วอ่านาน,น่ารักอ่านแล้วแบบรู้สึกมีการใส่ใจกับน้ำเสียงการสะกดต่าง ทีละเล็กทีละน้อยวาดภาพมันชัดเจนขึ้นสามารถซิมพลิฟายคือลดทอนบุคคลน่ยมาเป็นรูปภาพได้อย่างเงี้ยมันเจ๋งมากนะครับเด็กวัยเนี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาละเฮ้ยเดี๋ยวพ่อเก็บรายละเอียดผมยังคิดเลยว่าเดี๋ยวจะเอาลงสกิลเลนไหมลงอะไรไหมเพื่อให้มีคนมาจ้างงานอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ลองคิดกันอยู่กาแฟนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจมาอยู่ในระบบวุ่นวายเพราะว่าผมตายได้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราตายได้เราต้องสร้างคุณค่าให้ลูกทันทีทุกวินาทีครับพอดีมีคือผมอ่ะกาลังขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณนี่ยครับทวดผมเนี่ยท่านท่านเป็นท่านเป็นจิตวิญญาณของคนในหมู่บ้านแล้วก็ทําพิธีกรรมแล้วก็มีมิชชันนารี2,507เขาถ่ายวิดีโอไว้ผมก็เลยตามตรงนั้นแล้วก็ได้รู้ว่าทวดก็ปลูกกาแฟไว้ในป่าลึกแล้วยังคงอยู่เราก็เลยขับเคลื่อนเรื่องกาแฟโบราณโรบัสต้าตัวเนี้ย แล้วเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เขาเขาเรียกว่าพอมอ่ะเขาก็เลยให้โอกาสเราไปเรียนรู้ไปแข่งอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ว่าให้ลูกอ่ะเฮ้ยวาดรูปดีไหมกรย่าอะไรเงี้ยแกก็แบบเออดีพ่อเอเลยเขาก็วาดรูปครับเอาปากกามาวาดแล้วเวลาวาดเนี่ยเขาจะต้องเลือกนะครับว่าปากกาเนี้ยหมึกซึมแล้วอ่ะมันไม่ซึมเข้าไปในน้ํากาแฟด้วยนะครับมันเป็นเกตเล็กที่เขาใส่ใจผู้คนอ่ะเรารู้แค่เราสองคนแต่ผมดีใจอ่ะแล้วเขาก็วาดรูป พอวาดรูปเสร็จผมก็ชงกาแฟเพราะว่าเราเราชงได้เท่าที่เราชงเนาะ,ะแล้วก็ก็ซิมพลิฟายได้น่ารักกับมันทําให้เราได้รางวัลชมเชยมาได้ตังมาผมก็แบ่งให้เขาหมดเลยไงก็เ็เป็นประสบการณ์ชีวิตเขาจะจําไปตลอดชีวิตครับผมคิดถึงก็ยังตื้นตันครับค่ะเป็นอีกมุมการเรียนรู้นะคะจริงๆมีสามคน มีลูกสาวสองลูกชายหนึ่งสาวสองชายหนึ่ง<า>ครับอ่าซึ่งแล้วก็จริงๆแล้วเราเคยเสียลูกไปหนึ่งคนงก่อนก่อข้าวด้วยครับออมันก็เลยทําให้เรามรณานุสติครับเราเคยเสียลูกแล้วพ่อแม่บางคนอาจจะยังไม่เคยลูกเลยจากไปแต่ผมได้สัมผัสแล้วแค่นั้นเองก็เลยเรื่องนี้เรื่องอค่อนข้างอันนั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบ ดึงอารมณ์เรานิดนึงนะอะกลับมาเรื่องของบ้านเรียนรากแก้วกันสักน,นิดนึงนะคะคคในมุมของบ้านเรียนรากแก้วเห็นว่ามีกระบวนการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะให้ตัวน้องกอย่าเป็นเหมือนกับผู้นำกิจกรรมหรือเป็นคนที่จะเลือกสรรว่าอันไหนที่น่าจะเหมาะกับหนูอันนั้นน่าจะนำมาเรียนรู้นะประมาณนี้นะคะในบางกิจกรรมที่น้องเลือกมาเรา คัดยังไงคะคุณพ่อที่แบบโอเคอันนี้มาลองเรียนด้วยกันมาทําด้วยกันนะก็เบื้องต้นก็ดูที่เขาก่อนเลยครับอย่างล่าสุดตอนเนี้ยเขาก็บางทีก็ว่างๆครับอยู่กับตายาย,ยอะไรเงี้ยก็ก็ยากก่าเขาเขากาลังอยากปั้นรูปก,ก็ปั้นอะไรเงี้ยครับเก็บไว้แล้วก็ตัดทําของเล่นของเขาเองครับเพราะว่าผมไม่ผมไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องของเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันซียวทูเยอะเกินไปนะครับมันสกปรกเยอะเกินไปเราเราเชื่อมั่นใน ของเล่นที่เด็กทําเองหรือพ่อแม่ทําให้ดีกว่าก็ก็ดูจากเด็กก่อนแต่ถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรดีอ่ะเราก็อยากจะให้เขาแต่พอเราให้เขาอ่ะเราต้องให้เขาแบบฉลาดคิดนะครับคนอย่าไปทําอะไรเยอะครับเอาแค่เท่าที่เราทําใช,ใช้ใช้ชีวิตธรรมดาก็พอแล้วครับเอาเอาง่ายๆครับดูเด็กแล้วก็มีอะไรดีๆก็ลองคุยกับแฟนแล้วก็ลองค่อยๆให้เขาได้เห็นถ้าเขาเห็นแล้วมันใช่เขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะจับ วิ่งเต็มที่เรามองตัวเราในอดีตนะครับผมก็เล่นกีตาร์อย่างเงี้ยเห็นเพื่อเล่นเล่นมันเท่ใช่ไหมเขาแค่ทายอินกาแฟมาไอ้ทายอินกีตาร์มาแค่นั้นเองแต่เรารู้สึกเท่เราก็เลยเล่นเพราะเล่นเราชอบเราก็เลยเล่นได้เต็มที่แล้วเราก็ฟังโทนเสียงแล้วร้องเพลงได้ยิางถูกขีไม่เห็นมีใครมาบังคับเลยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกอย่าก็เช่นเดียวกันและการศึกษาของเด็กทั้งสามคนก็เช่นเดียวกันครับแต่จะโดนจะโดนคนอื่นนะอยาก อิจฉาอยากอะไรเงี้ยมันธรรมดาครับเราต้องเราต้องแบกรับครับเราเป็นพ่อแม่ไงเรายังมีลมหายใจอะ่ะแต่ถ้าเราไม่มีลมหายใจเราบอกเขาแล้วว่าวันหนึ่งเธอต้องแข็งแร่งแค่นั้นเองจบแล้วกอย่าเนี่ยสังเกตไหมครับย่ามันตายยากชื่อเนี้ย่าเขากับแม่เขาเป็นคนตั้งแล้วก็มีอายคนมีนัยยะ <c oughs> มีที่มา <c oughs> ของช <c oughs> ื่ <c oughs> อแต่ละคนนะคะมีนีครับอ่าทั้งคุณพ่อคุณ<อ>แม่ออมแล้วก็น้องเลยนะคะ แสดงว่าบ้านเรียนรากแก้วในอนาคตก็น่าจะมีนักเรียนสามคนทีเดียวคาดการณ์ว่าน่าจะอย่างนั้นแต่คือชื่ออาจจะเปลี่ยนคือเราจะล้อตามสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าเอาตรงๆจรงิงๆผมก็ไม่ไม่ค่อยอย,อยากอยู่ตรงนี้หรอกอยากปฏิบัติธรรมนะอยากไปอยู่กับพระมากกว่าแต่ว่าเมื่อมันมีเหตุปยยัจจัยไงครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีบ่วงมามันมีอะไรมาแล้วก็เคลียร์ไปตามบริบทที่เราทําได้ครับให้เขาให้เขาค่อยๆมาก้าวเดินได้ อืมดูในมุมของพ่อแม่เองคือเหมือนกับใกล้ชิดกับหลักธรรมการเรียนรู้เรื่องศาสนาทีเดียวอันนี้เราปลูกฝังให้น้องหรือว่าเด็กๆในครอบครัวย,ยังไงบ้างคะตอดแท้อะไรเป็นยังไงครง่ายสุดก็แค่รัดนิ้วมือ,อเฮ้ยนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งได้ปะ่ะเนี่ยโอเคงั้นหลับตาแล้วก็เอาลมหายใจเข้าออกแค่นี้แค่รู้ลมหายใจเล็กๆพอละถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆเอาแค่นี้จริงๆครับแต่ถ้ามีเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็จะนั่ง ไปเรื่อยๆเท่าที่เราทําได้แล้วก็อพอก็พอแล้วก็แผ่เมตตาจบละส่วนหลักธรรมผมจะเป็นคนฟังเองตลอดแต่เราเป็นคารว่าครับเราไม่ใช่พระบางทีก็หลงไปเป็นพระเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคารว่าแต่เราฟังไว้ดีครับอย่างน้องกอย่าเองเขาก็โอเคใช่ไหมคะกับอะนั่งสมาธิได้เรียนรู้ไปกับคุณพ่อตามแนวทางนี้เคยมีแบบประเด็นคำถามหรือว่ามุมที่แบบเขาสงสัยในเรื่อง รอบๆตัวอันเนี้ยค่ะมีเรื่องไหนยังไงบ้างไหมคะที่แบบเอ๊ะคุณพ่อทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ที่เขาถามขึ้นมาก็มีบ้างครับแต่ยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขานั่งสมาธิไม่ค่อยนานกอย่าเนี่ยน้อยที่สุดแต่กอข้าวเนี่ยจะนานนิ่งเลยกอย้าเขาจะเป็นลักษณะ active learning นะครับก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาให้เหนื่อยก่อนแล้วค่อยมามานั่งสมาธิกัน คือ,อเวลาเราจะจัดการอะไรกับคนอื่นมันมันต้องคิดก่อนไม่ใช่แบบใส่ไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับเห,เหมือนเหมือนเขตอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้ดูอะไรเลยเลยลอยจัดมาแหละเงี้ยไม่น่ารักเลยเงี้ยพอคุยไปเขาก็พองงพองหัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนั้นประมาณนั้นก็ก็คือก็ประมาณเนี้ยครับก็ถ้าเขามีคําถามเราก็จะไปแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอะไรเราก็แค่อยากให้เขาเป็นคนดีแต่ผมไม่ได ไม่ได้อยากให้เขาเป็นเป็นพุทธแบบร้อเปอร์เซ็นนะแล้วแต่เขาเลยแต่เราทําเราเราทําตรงนี้ได้แล้วเราให้เขาก็หลักตรงนี้ที่จะบอกคือผมอยากให้เขาแค่เป็นคนดีอ่ะแต่ถ้าเขาไม่เป็นคนดีก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเขาไม่เป็นคนดีแล้วยังไม่เกินสิบแปดพ่อติดคุกนะแล้วพ่อติดคุกเองไม่มีใครดูแลนะพ่อก็ไม่ได้ว่านะยังมีตายายมีตังค์อยู่ก็ไปได้ไม่ว่ากันพ่อก็จะอยู่ของพอ่อย่างงี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นพูดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ย ความชัดเจนคือเขาก็วิ่งไปเรื่องการเล่นต่อไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะเขายังไม่โตแบบหลักอะไรปรัชญาอะไรขนาดนั้นนะครับ<ะ>ก็สนุกสนุก ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคุยกับพ่อแม่งกําลังพูดถึงน้องกอย่าค่ะอายุทีอ่อยู่ที่เจดขวบประถมศึกษาปีที่สามนะคะดูค่อนข้างจะเป็นโตทีเดียวในในภาษาที่เราคุยกันเนาะ,ะแต่มันก็ยังมีวิธีของเด็กที่น้องกอย่าก็ก,ก็ยังเดิมเนินไปเติบโตไปแบบมีความสุขนะคะในมุมของการเรียนรู้อ่เราได้ รงรอยได้เรียนรู้ได้รู้จักบ้านเรียนรากแก้วพอสมควรทีเดียวนะคะในมุมนี้ให้พ่อเมงช่วยให้กำลังใจรวมถึงอาจจะแทรกเรื่องของแนวคิดมุมมองด้านการศึกษาไปให้สักนิดดีกว่าค่ะกับการศึกษาในปัจจุบันนี้ที่ดูเหมือนทุกๆรูปแบบมันไหลเข้ามากับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจเจริญเติบโตไปทีเดียวนะคะเพื่อนๆบ้านเรียนหรือว่าคนที่กำลังจะเลือกแนวทางการเรียนให้กับลูกๆตนเองนะคะ ก็สําหรับตัวผมเองผมก็มีความสับสนมาตั้งห้าหกปีเหมือนกันครับเรื่องการเรียนการสอนแต่ผมก็แค่ย้อนกลับไปในอดีตที่ปู่ทวดผมอะพ่อแม่เขาอยู่ในป่าเขาเขาก็ยังอยู่ได้ครับเรามาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันสุขสบายกว่ามันรู้อะไรมากกว่าโบราณเยอะเลยโบราณเขาจะยุตได้ก็คือต้องนั่งสมาธิถึงไปรู้ได้แต่ปัจจุบันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราต้องควบคุมสตินิดนึง ในการเขาเรียกว่าคัดข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราทําการเรียนการสอนเนี่ยก็คือเราต้องเชื่อมั่นอันแรกเลยครับเราต้องเชื่อมั่นในการเรียนรู้ก่อนผมยังให้ลูกผมอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นเป็นบทเรียนของเราครับเป็นปริญญาอีกใบหนึ่งของเราเลยครับผมก็ยังอยากเป็นเด็กถ้าเราเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปอ่ะครับเราก็ยึดเขาเรียกว่าเรายึดประสบการณ์ของเรา มันจะพังได้ครับแต่ถ้าเราไม่ยึดอะไรมากเราเอามาวางไว้แล้วเราก็เราเราเป็นเด็กที่จะเฟรชในการศึกษาด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปกับลูกได้สนุกมากแล้วเด็กเขาก็จะอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันถ้าจะให้กําลังใจยังไงเดียกำลังใจมันจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองอะครับกับกับครอบครัวเราอะ่ะอืมเวลาท้อก็อย่าคิดมากครับดูลมหายใจเอางี้ดีกว่าเออใช่ละถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนหออะไรอย่างเงี้ย สูดลมหายใจเข้าลึกๆครับเอาร่างกายตัวนี้แหละมาเป็นสะพานเชื่อมให้เราอยู่กับปัจจุบันมันมีแค่สิ่งเดียวครับผมก็พูดอะไรไม่ได้แหละให้กำลังใจไม่เป็นหรอกไอ้พวกเมนทอร์คุยเยอะแยะนะก็ดูดลมหายใจเข้าลึกๆเลยนะแล้วก็ผ่อนคลายที่สุดหลังจากนั้น่ะก็ไปฟังพวกคลิปโคชชิ่งต่างๆ,างๆแค่นั้นแหละครับก็จะได้ละซึ่งโฮมสคูลมันคือทางลอดทางสุดท้ายทางเดียวแหละ เพราะว่าเออ่ระบบมันมันพึ่งอะไรไม่ได้แล้วครับต้องยอมรับนะการเลือกตั้งครั้งนี้ผมก็ผมก็แค่วางใจแล้วกว่าจะทําได้แล้วลูกผมต้องเสียเวลาไปเท่าไหรอ่อ่ะผมจะยอมจ่ายไหมอเอาเงินแค่ไหนมันมีนักธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านมันซื้อเวลาคืนไม่ได้ครับแล้วเวลาลูกเราจะจะซื้อ,อยังไงผมตายตอนนี้ได้ผมไม่เสียดายแล้วนะครับผมพอแล้วอะ่ะ แล้วเด็กคนสามคนนี้ยังไงต่อนั่นคือสำคัญครับแต่ว่าถ้าเรายังรักชีวิตเราอยู่เราก็แค่วางสเปซนะครับให้ให้เหมาะสมสเปซของเราสเปซของแฟนสเปซของคำว่าครอบครัวที่มีเด็กสองสาคนนั้นเข้ามาแค่นั้นเองครับถ้าเราวางได้ดีเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราขยับตัวไปได้ครับนั่งสมาธิครับกำลังใจอ๋องง่ายๆแล้วเอางี้ดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าในสายผมเนาะ ผมสายวัจ,จะนะพระพุทธเจ้าครับก็คือเรายิงตรงกับธรรมะเลยนะครับแต่เราก็ฟังคําของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าคาบางทีมันลึกซึ้งเกินไปเราอาจจะไม่ไม่ถึงก็อยากให้เพื่อนๆครับกลับมาอยู่กับธรรมะธรรมชาตินี่แหละครับธรรมชาติของเด็กๆธรรมชาติของเราเราค่อยๆก้าวไปทีละเล็กทีละน้อยส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่เขตอะไรอย่างเงี้ยอย่าก,กังวลมันมีข้อกฎหมายอยู่มันมีสิทธิมนุษยชนอยู่ มันมีเครือข่ายอยู่คุณไม่ได้เดินเพียงลำพังแล้วก็อยากกังวลว่าพ่อแม่ของเราพ่อแม่ฝ่ายแฟนหรือว่าพี่น้องเราที่เคยรักเราจะด่าว่าเราทุกๆย่างก้าวที่มันที่มันใหม่ครับมันจะมีคนมาอิจฉาแล้วเขาจะว่าเราเสมอแต่ถ้าคนเหล่านั้นเขามีคุณธรรมเขาจะพูดในแง่ที่สมควรพูดและเขาก็จะผลักดันเรา กม็มันมันมีมันมีหมดอะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจแล้วค่อยๆเดินเพราะเพราะว่าชีวิตมันเร็วมากแล้วมันมันเดินไปแล้วอย่าเสียดายอะครับทาไปเถอะครับพยายามนึกให้ดีถึงความเป็นสังคมผมก็พาลูกๆเนี้ยอยู่กับหมู่บ้านที่เราอยู่ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมพูดคุยกับเด็กๆชาวบ้านโรงเรียนผมก็ยังเข้าไปเลยนะครับในจังหวะที่เราเข้าได้แล้วเข้าคุยในสิ่งที่เราเห็น อะไรไม่ดีของเขาแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ดึงสิ่งดีๆมาคุยเรื่องโรงเรียนแค่นั้นพอค่ะก็เรียกว่าให้กำลังใจตัวเองด้วยการแบบผ่อนคลายแล้วก็กังวลอะไรมากเนอะรวมถึงเรียนรู้ใน <c oughs> เรียนรู้ในทุกๆ เหตุการณ์ในทุกๆสิ่งที่เป็นสังคมในรอบตัวเรานะคะแล้วก็คัดเลือกคัดกรองเอาเฉพาะที่มันจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเป็นในเชิงที่ส่งเสริมให้เราสามารถที่จะเติบโตไปในครอบครัวในสังคมในวิถีที่เหมาะสมกับเราได้นั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณพ่อแม่งมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมกัน,นบแบ่งปันพูดคุยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อ ครับผมค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในทุกๆก,กระบวนการเรียนรู้ในทุกๆประสบการณ์ของทุกคนสามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับบ้านของตนเองหรือว่าวิธีการเรียนรู้วิธีการเติบโตของลูกของเราได้นั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตนมงคลกิจการแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t h a i p เ s p o d c a s t c o m นะคะ รายการห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice